ผมเป็นคนใต้คือก็จะเป็นแกงส้มนะฮะก็คือแกงเหลืองที่คนภาคกลางเขารู้จักนั่นเองนะครับก็กินแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็มีผัดเผ็ดผัดเผ็ดไก่ผัดเผ็ดหมูพวกกิ้งต่างๆนะครับผมเป็นคนชอบอาหารใต้อยู่แล้วซึ่งเราเป็นคนใต้นะฮะอันนี้คือพื้นฐานก่อนเลยเราโดยกำเนิดเราชอบกินอาหารใต้อยู่แล้วเพราะว่าผมอยู่ใต้มา5ปี16ปีก่อนที่จะย้ายมาอยู่กรุงเทพครับผมอันนี้เป็นเมนูหลักๆที่คุณแม่อยู่ที่กรุงเทพเขาก็จะต้องทำให้ทานอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะเครื่องแกงต่างๆเราสั่งมาจากใต้นะให้ญาติทางใต้ส่งมาให้เพราะว่ารสชาติจากทางใต้นี่มันจะมีความเผ็ดร้อนนะครับซึ่งถ้าของทางภาคกลางเขาจะติดรสชาติที่ไม่เผ็ดมากครับเราต้องสั่งไปจากทางใต้เพื่อมาปรุงรสนะฮะใครที่ชอบเครื่องแกงแบบเผ็ดร้อนนะเราพยายามดูว่าเครื่องแกงนี้มาจากที่ไหนนะครับก็นครพัทลุงสงขลานี่เป็นเครื่องแกงที่ถูกใจผมนะพี่สะใภ้ผมก็เป็นคนนครอะไรเงี้ยสงขลาก็อร่อยผมกินตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับพัทลุงอะไรเงี้ยคือเพื่อนผมก็ส่งมาให้รสชาติที่เราชอบเราก็จะเน้นตรงนั้นมากกว่าครับผมเมนูที่2ที่กินบ่อยก็คืออาหารอีสานครับอาหารอีสานนี่คือแทบจะเจอทุกร้านเลยที่แบบมีอาหารอีสานเข้ามาแซมส้มตำลาบยำเมนูตำต่างๆผมชอบกินตำปูปลาแล้วก็ตำหอยดองแต่ว่ากินอาหารเผ็ดเผ็ดครับใช่ครับเพราะว่าคนใต้จะเน้นเผ็ดหน่อยเน้นเผ็ดอยู่แล้วถ้าเกิดมันเผ็ดมากเกินไปเรารู้ปริมาณว่าเราต้องใส่พริกกี่เม็ดถ้าบางร้านเรารู้ว่าร้านไหนพริก5เม็ดเผ็ดแล้วก็5เม็ดแล้วเอ้ยพริก5เม็ดไม่เผ็ดเท่าไหร่ก็เป็น10เม็ดแต่ไม่เกิน10เม็ดแน่นอนร้านที่มันเป็นร้านประจำหรือเป็นร้านที่เรากินแล้วรู้สึกถูกปากเราอะไรเงี้ยก็มีร้านที่เราอยู่ละแวกบ้านเรากินประจำพาคุณแม่ไปกินประจำรสชาตินี้คุณแม่ก็ชอบรสชาตินี้ผมก็ชอบบางร้านผมชอบตำปลาบางร้านผมชอบลาบอะไรเงี้ยเราก็อันไหนที่ชอบรสชาติไหนวันไหนอยากกินรสชาติไหนผมไปร้านนั้นเมนูที่3มีไหมเมนูที่3น่าจะเป็นของทอดมากกว่าของทอดผมจะชอบข้าวเหนียวไก่ทอดคือเอาจริงผมไม่ได้ขายของผมกินไก่ทอดเดชาอยู่แล้วเพราะว่าทางใต้ไก่ทอดเดชาคือเป็นแบรนด์ดังที่หลายๆคนรู้จักนะครับนอกจากไก่ทอดเดชาแล้วเนี่ยคือจะมีไก่ทอดที่อยู่ที่แถวบ้านเลยตอนเด็กๆ เราไม่ได้ไปไหนไกลหรอกครับเราเดินตลาดแถวบ้านนะครับคือตลาดหน้าราชภัฏสงขลาเป็นตลาดวันเสาร์เป็นร้านขายไก่แบบบ้านๆเลยแต่ว่าความสะอาดเขามุ่งเน้นในเรื่องความสะอาดแล้วไก่ร้อนๆไม่เกิน9โมงก็หมดแล้ว9โมง10โมงก็หมดแล้วเป็นตลาดเช้านะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมชอบเมนูที่4อ่ะไก่ละผมชอบน้ำพริกหนุ่มครับชอบน้ำพริกหนุ่มกับหมูเนี่ยเหรอผมกินเล่นได้เลยน้ำพริกหนุ่มเขาจะใส่มะเขือยาวใช่ไหมที่แบบผมแทบจะทานเล่นเพราะว่าผมไม่ชอบเผ็ดมากผมสามารถกินกับข้าวร้อนๆได้กินเล่นได้บางที่ที่ผมสั่งมาจากทางเหนือเนี่ยคือแฟนคลับเขาแนะนำมาว่าเป็นร้านนี้นะผมเชื่อว่าทางเหนือทางเชียงใหม่คือมีร้านน้ำพริกหนุ่มที่หลายๆที่มันอร่อยอยู่แล้วแหละแต่เราถูกปากร้านไหนเราก็สั่งร้านนั้นนะครับก็อย่างของผมที่ผมชอบเนี่ยให้แฟนคลับส่งมาให้ทานเราชอบแบบไหนผมอยากได้แบบจุดดั้งเดิมจริงๆที่มันมาจากกำเนิดจริงๆก็เลยมาทานที่บ้านรสชาติไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากไม่เบาเกินไปไม่อ่อนเกินไปสามารถทานเล่นได้เลยผมกินเล่นได้เลยผมบอกเลยกินเล่นได้ถ้าเกิดอยากกินแคบหมูก็กินได้แบบเป็นถุงๆเลยฮะสุดท้ายมันจะอาจจะแบบโควิดนะครับจะให้พูดถึงไอ้ร้านเนี่ยเราเคยไปกินแล้วมันหายไปหรือว่าก็มีร้านอาหารนำสั่งครับเป็นร้านอาหารสั่งที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านผมนะฮะก็เป็นร้านที่เราสั่งตลอดเพราะว่ายุคโควิดเราสั่งผ่านใช่ครับผ่านไรเดอร์ต่างๆนะครับซึ่งเรารู้สึกว่าร้านเนี้ยถูกปากเรานะฮะกะเพราข้าวผัดต่างๆหรือเมนูที่เรากินแล้วรู้สึกว่าร้านนี้คือใช่ก็สั่งอยู่เรื่อยๆสั่งอยู่ประจำสั่งเรื่อยๆแต่พอในช่วงนึงในปีแรกโอเคในปีที่2ครึ่งปี2เนี่ยรู้สึกว่าในไรเดอร์หายไปแล้วนะในการสั่งไรเดอร์หายไปแล้วซึ่งพอเราสามารถออกไปได้เราก็เห็นว่าอ๋อร้านปิดกิจการไปเราก็ยังไม่คิดว่าแค่ปิดแค่พักช่วงโควิดพอปิดไปจริงๆพอผ่านไปในช่วงเนี้ยคือเขาติดป้ายเซ็งแล้วกะเพราหมูสับไข่ดาวหรือกะเพราไก่สับไข่ดาวแล้วก็ต้มยำกุ้งคือเป็นอาหารที่แบบสามารถซดน้ำได้นะฮะก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับที่ร้านดีๆรสชาติดีๆที่หลายๆคนผมคิดว่าน่าจะชอบเหมือนผมแหละนะครับพลาดมันด้วยสถานการณ์ด้วยนะครับผมก็ปิดตัวลงไปนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ครับยังอยู่กับเรานะฮะเราก็อย่าท้อนะครับเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับร้านค้าหรือทุกท่านที่ทำธุรกิจเรื่องการค้านะครับผมก็ขอให้ผ่านช่วงวิกฤตโควิดนี้ไปให้ได้ครับเพราะว่าอีกหลายท่านนะฮะก็เจอสถานการณ์เดียวกับเรานะครับสู้นะฮะอย่าท้อนะครับวันหนึ่งต้องเป็นของเราครับ